้วยพอลงไปครึ่งหลังเนี่ยเด็กเราค่อนข้างที่จะเล่นเร่งไปนิดนึงนะครับแล้วก็เล่นทางทีมคู่ต่อสู้เขาก็เล่นได้บางคนนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะเองโต้กลับซึ่งของเราไปเสียทุกคนในแดนหน้าเยอะไปนะครับแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้ก็ตัดได้แล้วก็เปิดเกมลุกใส่นะครับจังหวะเตือนแข่งเกมรับเราก็ล้วนนะครับก็ทำให้เป็นที่มาของ2ประตูที่เสียไปก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของเกมรับให้มากกว่านี้แล้วก็ในเรื่องของความละเอียดทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเพราะฉะนั้นฟุตบอลเนี่ยมันประมาทไม่ได้นะครับอันนี้เท่าที่ดูเนี่ยผู้เล่นเราค่อนข้างที่จะความละเอียดน้อยไปนิดนึงเล่นประมาทไปนิดนึงเนื่องจากว่าทีมเรานำนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ต่อสู้เขาก็พร้อมที่จะลงโทษเราอยู่แล้วเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของเราไม่ได้แต้มในวันนี้ก็คงจะกลับไปแล้วก็ต้องเน้นกันให้มากกว่านี้ในเรื่องของวินัยการเล่นเกมลุกแล้วก็เกมรับโทษนะครับถามจันยงนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องแท็กติกหรือเปล่าครับเพราะที่ผ่านมาตราดเจอทีมใหญ่ทำได้ดีตลอดแต่วันนี้พอเจอทีมเล็กกว่ามีปัญหาทันทีเลยครับก็อย่างที่ได้ให้ข้อคิดไปนะครับในความเห็นด้วยว่าวันนี้อย่างเราค่อนข้างที่จะไม่ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของเกมรับก็ที่ควรเพราะจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีวินัยในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมลุกเราก็มีความเด็ดขาดแต่ในวันนี้เราก็มีโอกาสแล้วก็น่าจะมีสกอร์2ได้นะแต่ก็ทำไม่ได้นะครับแล้วก็เล่นเกมรับค่อนข้างที่จะประมาทแล้วก็หมดไปในวันนี้ก็คงจะต้องอย่างที่เรียนมาครับก็คงจะต้องไปแก้ไขต่อไปกับเกมที่เหลืออีก4เกมในเล็กแรกขอบคุณครับครับสวัสดีครับ